สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเขาจัดงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการนะครับ14ถึง15ธันวาคมที่เมืองทองธานีงานใหญ่เลยครับค่ะที่ฮ.7และฮ.8นะคะแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะคะที่ผู้พิการได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยกันเขาบอกว่าทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยดูแลผู้พิการทั้ง7ประเภทนะคะทั้ง7กลุ่มเลยแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวคุณวิสารดิฉันจะมาคุยกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มของผู้พิการเนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างแต่ดิฉันเองเมื่อสักครู่เดินชมอยู่นะคะติดใจพวกงานไม้ตรงเนี้ยค่ะน่ารักแล้วก็คริสตัลพวกนี้แล้วก็ผ้าขาวม้าเหล่านี้นะคะแล้วก็การ์ดปีใหม่ด้วยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าควรจะไปรีบซื้อซะนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่ได้คุณค่าทางใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนคนพิการด้วยเขาบอกว่าเวลาซื้อผลิตภัณฑ์คนพิการให้ดูที่ฝีมือเขานะคะอย่าซื้อเพราะว่าคุณสงสารค่ะเพราะว่าฝีมือเขาคุ้มค่าทีเดียวและราคาก็ไม่แพงด้วยเอาละค่ะท่านผู้ชมอยากสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนก็โทรศัพท์มาหรือว่าจะ Facebook Live มาก็ได้แต่โทรศัพท์มาได้ที่024882549นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับรู้หรือไม่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเรียกว่าเรือชัยสุพรรณหงส์ในสมัยรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่ใช้แทนลำเดิมที่สุดโทรมเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งสร้างด้วยไม้แกะสลักปิดทองหัวเรือเป็นรูปศีรษะหงส์นั่นเองท่านผู้ชมคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจัดงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการวันที่14และ15ธันวาคมนี้นะคะที่ฮ.7และ8เมืองทองธานีนะคะมีผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะมาได้ดูสินค้ากันนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมานั่งคุยกันก่อนนะคะว่าภารกิจของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยที่ดูแลช่วยเหลือผู้พิการทั้ง7ประเภทเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะคะขออนุญาตแนะนําค่ะท่านกรรมการอํานวยการสภาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมรายการกับเราคุณวิไลวันลายถมยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะเคยเรามาเจอกันบ่อยๆนะคะแต่ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการต้องเรียนถามว่าวิธีการหรือที่เราไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการทั้ง7ประเภทเลยใช่ไหมคะเราเกี่ยวข้องกับทางสมาคมหรือเข้าไปเป็นไปดูแลยังไงคะคือสภาสังคมสงเคราะห์นี่นะคะก็ดูแลในหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะคนพิการแต่ที่เราเน้นหนักในคนพิการคราวนี้เรามุ่งไปทางด้านอาชีพซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราก็จัดงานวันคนพิการไปแล้วนะคะก็ได้รับประสบความสำเร็จคนพิการก็ชอบนะก็ชื่นชมก็ได้จัดคือสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยได้ดูแลคนพิการเป็นโครงการที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะก็จะสงเคราะห์คนพิการในด้านการฝึกอาชีพแล้วก็สงเคราะห์ในด้านครอบครัวคือให้ทุนการศึกษานะคะแล้วก็ประกอบอาชีพแล้วแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็จะดูแลทั่วถึงตามที่มีผู้คนพิการได้ขอมาทางสภาสังคมสงเคราะห์นะคะเพราะว่าสภาสังคมสงเคราะห์เองก็เป็นเพียง องค์การการกุศลที่เป็นเอกชนนะคะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรุ่นเก้ารัชกาลที่9มานะคะเราสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลคนพิการเนี่ยทำหน้าคือสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยได้นำคนพิการเนี่ยมาฝึกอาชีพมาฝึกอาชีพแล้วก็ไปดูอาชีพต่างๆที่สถานที่ต่างๆที่เขามีอาชีพครบวงจรเราทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะนั้นเราเล็งเห็นว่าคนพิการของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามที่จะมีอาชีพประกอบอาชีพเพื่อจะเอาไปเลี้ยงตนเองด้วยได้แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเขาก็มีความสามารถมีสติปัญญาเหมือนกับทัดเทียมกับเรานะคะแล้วก็เขาก็สนใจในด้านฝึกอาชีพไปทุกครั้งเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะจดจำพยายามที่จะรอกเรียนมาเพื่อเป็นอาชีพตามถนัดของเขานะคะ
ตอนนี้การที่เขาแต่ละภูมิภาคคือเราไม่ได้ดูแลเฉพาะในกรุงเทพเรารามีภาคของเราตั้ง12ภาคที่ดูแลอยู่แล้วก็ประสานกับสมาคมหมดค่ะทั้งคนหูหนวกสมาคมทุกอันจะประสานกันค่ะมาร่วมงานมาช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เวลามีอะไรเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือทุกประเภทอย่างนี้แต่ว่าการที่ฝึกอาชีพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของเขาเหมือนกันเพราะว่าการที่ถ้าเขาฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาคเขาประสบความสำเร็จอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มาแพร่หลายในให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้จะได้มีความรู้สึกที่ดีกับเขาต่อไปนะคะหมายถึงพวกเราช่วยหาตลาดด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าฝึกอาชีพอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ครบวงจรใช่ค่ะเขาก็ฝึกเขาทำเป็นแต่บางทีการที่จะไม่รู้จะไปขายใครเนี่ยมันก็ไม่มีผลเกิดมามันก็อยู่ในภูมิภาคส่วนภูมิภาคเรื่อยๆส่วนในวงจำกัดทางสภาสังคมก็คิดว่าถ้าเผื่อเรารวบรวมพวกคนพิการที่มีอาชีพที่มีศักยภาพต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันก็จะได้แลกเปลี่ยนความแรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมคะขาดต่างๆเนี่ยนะคะทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยเหลือหรือเป็นแบบอย่างกับคนพิการซึ่งคิดว่าตัวเองจะทำอะไรดีที่จะเหมาะสมกับตัวเองนะคะก็ได้ดูด้วยในงานอันนี้เห็นบอกว่าในงานจะมีพวกอะไรนะคะมีทอล์คโชว์มีคนมาคุยมีการเสวนาใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่จะบอกเป็นแรงบันดาลใจว่าตอนนี้เขาทำยังไงเพราะว่ามีหลายครั้งนะคะเราก็คุยกันกับทางผู้พิการหลายคนเขาบอกว่าอยากจะให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาที่คุณภาพที่คุณค่าที่ราคาไม่ใช่ซื้อเพราะว่าสงสารเขาแล้วก็ไม่เอาไปทำประโยชน์ตอนนี้เขาก็ต้องมีศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจเพราะนั้นการที่ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำอาจารย์ไปสอนเขาแล้วก็คนไหนสนใจงานประเภทอะไรเขาก็ผลิตออกมาแล้วก็ส่งเสริมนะคะมีการทุนประกอบอาชีพให้ด้วยถ้าแบบนั้นนะคะและโดยเฉพาะงานที่จัดคราวนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลด้วยเพราะนั้นเราถึงได้จัดให้เขาเต็มที่นะคะในงานเนี่ยที่ชื่อมหากรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เน้นหนักไปทางอาชีพคนพิการเราจัดร้านจำหน่ายสินค้า300บูธใช่มั้ยคะ300บูธค่ะ300พื้นที่กว้างพอ7พอ8ค่ะแล้วก็แต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปอย่างผลิตภัณฑ์ของเกษตรหรือพวกนวัตกรรมใหม่ๆที่จะส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเราก็มีมาแสดงด้วยแล้วก็ในอันนั้นก็ยังมีที่สาธิตนะคะสาธิตแล้วก็อบรมระยะสั้นนะคะเรียกว่าอบรมระยะสั้นคือก็จะมีแต่บูธหนึ่งมุมหนึ่งนะคะที่มีการเรียนการสอนและการอบรมคนพิการให้ทำอย่างอาชีพที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติในงานเนี่ยนะคะมีผู้พิการบางท่านวันนี้รับชมรายการพ่อแม่ผู้ปกครองรับชมอยู่แล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยลองไปฝึกอาชีพก็พาไปที่งานวันที่14 15ธันวาคมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ไปต่อคิวเลยว่าให้น้องๆเข้าไปดูหรือว่าให้ชอบอะไรก็ชอบเรียนอันนั้นอะไรค่ะอาจจะฝึกเป็นเวลาสั้นๆแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูว่าเออเราชอบอย่างนี้จริงไหมใช่ไหมคะในระยะสั้นอย่างเขาทำร้อยมะกรูดทำไอ้เครื่องหอมง่ายๆเครื่องหอมด้วยมะกรูดหรือใบเตยอะไรนี้ก็น่าสนใจทำเด็กเขาปาดแล้วก็มีอย่างการ์ดอวยพรเนี่ยนะคะป๊อปอัพเนี่ยเขาทำได้น่ารักมากๆเลยแล้วทำดีมากเห็นเขาบอกเขาทำแบบตลอดปีไม่ใช่เฉพาะนิวปีใหม่เนี่ยนะคะคริสต์มาสหรือว่าวาเลนไทน์การ์ดวันช่วงวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาวันพระอะไรก็ทำกันใช่ไหมคะแล้วเขาทำด้วยความสามารถเขาเองโดยที่เขาดูจากเพื่อนแล้วก็มาฝึกหัดด้วยตัวเองทำคนเดียวด้วยฝีมือดีมากๆเลยค่ะน่าจะเอาไว้สำหรับปีใหม่นะคะในงานนี้มีสินค้าต่างๆที่จะนำไปใช้ในงานปีใหม่ได้มากมายวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่นำมาแสดงในห้องส่งของเรานะคะเดี๋ยวคุณวิสารจะพาท่านผู้ชมไปรับชมสินค้าบาง
บางผลิตภัณฑ์นะคะที่วันนี้เราได้คัดสรรมานะคะแต่ว่าไปในงาน300บูธเยอะกว่านี้นะคะเอาละค่ะไปพบกับคุณวิสารค่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมอยู่กับตัวแทนผู้พิการซึ่งทำอาชีพหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็สินค้าแต่ละอย่างเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนเป็นของกินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณภารัตน์ลุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวถือไมค์ให้ผมหน่อยนะครับอันนี้ผู้พิการทางสติปัญญาปลูกเห็ดได้แล้วฮะคือดิฉันเป็นผู้ปกครองค่ะมีลูกสาวเป็นสติปัญญาเป็นดาวซินโดรมนะคะผู้ปกครองก็ปลูกเห็ดแล้วก็มีน้องเข้าไปร่วมช่วยด้วยค่ะครับแล้วขายใครครับอันนี้จะมีแม่ค้ามารับที่บ้านเลยค่ะ มีเท่าไหร่รับหมดเลยค่ะรายได้เป็นยังไงรายได้เดือนวันนึงก็ประมาณ 5-600 ค่ะโอ้ก็ใช้ได้เลยแล้วใครสอนนะฮะให้ทำอันนี้ไปฝึกที่ที่เชียงใหม่ค่ะฝึกฟรีค่ะอ๋อครับปลูกมานานเท่าไหร่แล้วครับปลูกมาประมาณ4ปีแล้วค่ะนี่ครับเราก็เป็นรายได้พึ่งได้มั้ยอยู่ได้มั้ยอยู่ได้ค่ะครับเนี่ยครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นผู้พิการแล้วอยากจะ เรียนรู้มาปลูกอย่างนี้บ้างเนี่ยสอนยังไงสอนได้ค่ะไปเรียนที่ชมรมได้เลยนะคะครับนานเท่าไหร่ถึงเป็นครับประมาณ1อาทิตย์ก็เป็นแล้วค่ะอ๋อทั้งผู้พิการทางสติปัญญาก็จะทำได้หมดเลยทำได้ค่ะเพราะน้องเนี่ยจะเป็นคนเอาขี้เลื่อยใส่ถุงจะกรอกขี้เลื่อยใส่ถุงปิดฝาอะไรพวกนี้ค่ะครับครับน้องก็ภูมิใจไหมเขารู้ไหมว่าเขาทำได้เขารู้ค่ะแล้วก็ชอบถึงเวลาเขาจะไปทำงานพอทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็จะเดินไปทำงานตำแหน่งของเขาค่ะค่ะเรามีจำหน่ายก้อนเห็ดด้วยนะคะเขาดีใจไหมว่าเขาทำเป็นแล้วขายได้เนี่ยเขาดีใจค่ะที่เขาได้ทำงานค่ะเขามีความสุขตรงนี้ค่ะอ๋อครับโอ้ขอบคุณนะครับเนี่ยครับศักยภาพผู้พิการมีหลายๆด้านด้วยกันขอบคุณนะครับถัดมานะครับทางสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยคุณสงกรานต์โสพันธ์นะครับสวัสดีครับอันนี้เราเรียนเรื่องเสื้อผ้าตัดเย็บจากผ้าขาวม้าใช่ค่ะเราทำยังไงฮะอันนี้คือแต่ก่อนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็มาตัดเย็บเสื้อผ้าพวกแฟชั่นค่ะทีนี้กลับไปอยู่บ้านก็เลยคือตอนนี้เขาให้ทำเป็นพวกเสื้อผ้าไทยก็เลยเอาสินค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่อยู่แถวบ้านเป็นผ้าขาวม้าก็เลยเอามาแปรรูปเป็นตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยค่ะก็คือรับผ้าขาวม้ามาใช่แล้วตัดเป็นเสื้อผ้าใช่ค่ะใช่ไหมฮะอย่างข้างหลังอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดแซกนะคะอย่างนี้นะฮะค่ะขายผ้าขาวม้าเหรอใช่ผ้าขาวม้าค่ะแต่ว่าคุณสมบัติของเขามันจะนุ่มค่ะทำซะสวยเลยใช่แล้วสีไม่ต้องอันนี้ชุดละ300บาทนะคะโอ้ขายถูกจังครับและอันนี้ล่ะครับอันนี้ก็เหมือนกันค่ะราคาเดียวกันนะคะจะเป็นแสกเป็นกระโปรงเป็นกางเกงก็300ค่ะชุดผู้หญิงใช่ค่ะชุดผู้หญิงค่ะส่วนมากจะเป็นของผู้หญิงแล้วก็เป็นของเด็กค่ะผ้าขาวม้านี้เขาทนนะหรือยังไงผ้าขาวม้านี้มันก็ใส่สบายใส่สบายค่ะถ้านั่นมันจะนิ่มแล้วสีเขาจะไม่ตกค่ะอันนี้มันจะเหมือนผ้าไหมนะคะครับแล้วก็ดีไซน์ใครดีไซน์ให้ฮะตัดเย็บเองออกแบบเองค่ะเหรอค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเคยไปเรียนมาครับเรียนตัดเย็บของศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนตั้งแต่อายุประมาณ14ปีค่ะรายได้เป็นไงฮะต่อเดือนก็ดีนะคะคือสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วก็นี่ก็มีน้องที่เป็นสติปัญญาเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือให้น้องทำเลี้ยงน้องด้วยบางทีถ้าเกิดนั่นก็ให้น้องช่วยด้วยน้องเขาก็ทำได้เลี้ยงตัวได้ต่อเดือนอยู่ได้ได้ค่ะครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมานะครับถัดมานะครับนี่ครับสวัสดีครับจากสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรีนะครับคุณรัชนีบุญประเสริฐคุณรัชนีสอนหรือทำด้วยเครื่องประดับหินสีคริสตัลใช่ไหมครับโอ้คุณผู้ชมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นพวงมาลัยค่ะแล้วเม็ดเนี่ยเป็นคริสตัลแล้วฮะซื้อมาจากไหนฮะอันนี้ก็ซื้อที่แหล่งทางสำเพ็งนะคะสำเพ็งก็มีขายค่ะแล้วก็เอาไปทำแบบแล้วใครสอนนะฮะให้ทำเนี่ยเป็นพวงมาลัยสวยตอนแรกก็ทำเครื่องประดับก็ทีนี้ไปเห็นพวงมาลัยก็เลยลองไอ้นั่นดูก็แบบคิดว่าถ้าเขาไปใส่รถก็
ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเออมันไม่เน่าใช่ไหมค่ะเออแล้วอย่างเงี้ยอันนี้อะไรฮะอันนี้สวยอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยพวงมาลัยหน้ากระจกรถค่ะโทษนะครับคือไว้หน้ากระจกรถได้โอ้สวยด้วยสวยด้วยนะฮะนี่ขายอันเท่าไหร่ครับอันนี้399ค่ะ399โอ้ไม่แพงเลยแล้วอันนี้ฮะอันนี้ใหญ่หน่อยค่ะเหมือนกับนี่เท่าไหร่เอาไว้ครอบองค์พระได้ค่ะนี่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็399เหมือนกัน399อันนี้ด้วยเนาะค่ะโอ้สวยคุณผู้ชมดูฮะฝีมือเลยคืออย่างที่คุณสุนทรีบอกครับเราอุดหนุนเพราะงานฝีมือไม่ใช่เพราะสงสารเพราะเขาทำสวยจริงๆฮะกว่าจะเก่งอย่างเงี้ยทำนานเท่าไหร่ต้องฝึกนานเท่าไหร่ฮะนานค่ะก็ซื้อหนังสือมาดูบ้างอะไรบ้างกี่เรียนนานในกี่เดือนหรือเป็นปีหรือยังไงฮะกว่าจะทำเก่งอย่างเงี้ยก็นานค่ะเป็นปีนะครับอย่างอันนึงนี่ทำใช้เวลาเท่าไหร่เสร็จ2วันนะคะโอ้2วันเองโอ้ครับแต่ว่าความชำนาญใช่ไหมฮะค่ะกว่าจะมาได้แบบนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อหินสีค่ะครับรายได้เป็นไงฮะก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกก็ได้เวลามางานก็ได้ทีแต่ว่าครับมีแล้วจังหวัดมีบูธออกก็ไปขายค่ะครับไม่ขายลงในเฟซบ้างนะฮะเฟซบุ๊กทำไม่เป็นค่ะโอ้เนี่ย เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานก็ช่วยคุณผู้ชมวันนี้สวยสั่งทางเฟซนี่ส่งเคอรี่ได้เลยแล้วงานนี่เป็นงานฝีมือด้วยนะฮะคือไม่ใช่ทุกคนทำเป็นอะซื้อมาทำเองก็ไม่เป็นละฮะเนี่ยเขาทำสวยจริงๆผมจับเนื้องานแล้วสวยสุดยอดเลยขายทางเฟซนี่ดีไม่ดีขายไม่ทันนะฮะเพียงแต่ว่าต้องหาคนสอนเนาะจะได้ขายเป็นนะฮะแล้วเราก็ส่งเคอรี่ส่งไปรษณีย์ไปจะเป็นรายได้เลี้ยงตัวได้นะครับขอบพระคุณนะครับขอให้โตยิ่งๆขึ้นนะครับคุณครับมาทางนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยคุณวิโรจน์อัมพรดนัยใช่ไหมครับเราสื่อสารโดยใช้ภาษามือนะฮะโดยใช้ภาษามือนะครับผมถามนิดนึงครับอันนี้คืองานการ์ดสามมิติสวยเลยใช่ครับเรียนนานเท่าไหร่ถึงทำได้ขนาดนี้ดูจากคนอื่นที่เคยขายมาค่ะนานเท่าไหร่กี่เดือนกี่อาทิตย์หรือเป็นปีนานค่ะเรียนนานก็วันเดียวโอ้วันเดียวโอ้ขออนุญาตดูหน่อยขออนุญาตดูหน่อยขออนุญาตดูหน่อยนะสวยเลยโอ้ยคุณผู้ชมสวยเลยอ่ะเนี่ยครอบครัวหมาน้องหมาน่ารักมากเลยขายอันเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่89บาท89บาทโอ้ถ้า2ใบก็เป็น160 2ใบ160นี่อันนี้สวัสดีปีใหม่นี่เขาตัดปันดีด้วยนะเนี่ยเป็นสามมิติหุบได้แล้วก็กางออกมานี่ฮะสามมิติอย่างนี้ถ้าเป็นของต่างประเทศคุณก็ร้อยขึ้นนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือนี่คือฝีมือที่เขาทำมาขายที่ไหนโอ้นี่ก็สวยขายในเฟซขายในเฟซบุ๊กด้วยขายทางไลน์ด้วยแล้วก็ถ้ามีงานนะคะงานประจำปีงานโอท็อปทางอย่างเช่นทางสภาสังคมเนี่ยค่ะจะให้ไปออกบูธบ่อยครับแล้วก็ มีบุคคลทั่วไปที่สนใจ Facebook ชื่ออะไร Facebook ชื่ออะไรฮะชื่อ A ค่ะ A AJ แล้วก็ AJ เขามี Facebook ของเขาอ๋อโอเคครับครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมมาทางอีกท่านหนึ่งนะครับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนะครับคุณเอกชัยสวัสดีครับคุณเอกชัยครับผลิตภัณฑ์ไม้ใช่ไหมครับครับผมคุณเอกชัยทำเรื่องผลิตภัณฑ์ไม้ข้างหน้านี้ครับนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวคุณเอกชัยทำยังไงสวยอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างฮะก็จะมีเก้าอี้จำลองนะครับจะเป็นโต๊ะสนามที่เราขายทั่วไปตามมหาลัยต่างๆนะครับครับก็จะมีขนาดย่อลงมาย่อขนาดตัวจริงๆของเราจะเป็นขนาดเมตร50แล้วก็2เมตรครับครับผมตัวนี้เราจะเป็นที่ย่อขนาดมาทั้งหมดเลยแล้วก็ที่วางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าผลไม้เราก็มีนะฮะครับ
คุณเทพพิพัฒน์นะฮะครับใช่ครับคุณเทพพิพัฒน์เรียนนานเท่าไหร่ถึงจะเป็นอ๋อผมก็เรียน3ปีครับกว่าจะชำนาญได้ต้องใช้ฝีมือแบบว่าเราต้องใช้แบบความชำนาญอย่างมากครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะเราต้องใช้ความชำนาญมากครับครับผมเอ๊ะผมยังสงสัยว่าคุณกะยังไงอย่างผมเห็นโต๊ะนะโต๊ะจำลองผมเห็นที่วางรองเท้าแล้วคุณกะยังไงให้มันพอดีมันออกมาเนี๊ยบกว่าคนตามองเห็นทำได้เนี่ยก็เราจะมีแบบว่าสายวัดของคนพิการนะฮะเราจะมีช่องให้เราที่จะสามารถใช้เล็บตรวจสอบดูได้ว่าขนาดเมตร50ขนาด2เมตรขนาด10เซน20เซนแล้วก็จะมีแบบแล้วก็จะมีครูจะเป็นครูผู้ดูแลก็จะสอนนะฮะว่าเราจะต้องตั้งแบบยังไงครับครับผมครับนี่ฮะมีทั้งสารพัดเลยมีกล่องเหมือนกับอะไรนะกล่องกระดาษทิชชู่ก็มีแล้วก็กล่องหนังสือก็มีกล่องหนังสือเป็นไม้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะที่สามารถใส่ของคุณต้องเลื่อยลงขัดเอาเสี้ยนออกครับใช่ครับลงแล็กครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ต้องปิดไม่ให้มีเสี้ยนเลยแล้วลงแล็กออกมาสวยสวยงามมากเลยคุณผู้ชมจะซื้อได้ที่ไหนฮะเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนะครับมูลที่ช่วยคนตาบอดในประเทศไทยอยู่ที่ปากเกร็ดนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับครับผมแล้วก็แอด ID LINE ได้หรือทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ line.or.th ครับครับครับนี่คุณผู้ชมดูไปบอกฝรั่งใครจะเชื่อว่าเนี่ยคนตาบอดทำเนี่ยแล้ว700บาทนี่ผมดูราคานะที่วางรองเท้า700บาทถาดใส่ของนั่น150เองครับผมเก้าอี้เล็กตัวนั้นเท่าไหร่50บาทครับที่วางโทรศัพท์ที่วางโทรศัพท์50บาทถ้าเป็นโต๊ะสนามก็250ที่เป็นตัวจำลองลงมาครับครับเนี่ยครับถ้าต่างประเทศเขารู้ว่านี่คือคนตาบอดทำนะโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เขาซื้อเลยไม่ต้องถามเลยเขาจองล่วงหน้าที่ซ้ำไปดูเราคิดว่างานไม้ของคนทั่วไปแต่นี่ฝีมือคนตาบอดไม่ธรรมดานะครับก็ไปพบกันในงานจะมีสินค้าอีกหลายรายการเลยนี่คือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับฝีมือของคนตาบอดเขาขายฝีมือนะฮะเขาไม่ได้ขายความสงสารเห็นใจเขาขายฝีมือเขาและถ้าคุณผู้ชมเห็นฝีมือเขาอุดหนุนเขาคุ้มเลยฮะสิ่งที่เขาทำมาไม่น่าเชื่อปกติเราตาดีอาจจะทำไม่เนี๊ยบเท่านี้นะครับไปทางคุณสุนทรียะเชิญฮะค่ะดิฉันก็หมายตาไว้หลายชิ้นแล้วนะคะที่ดูข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าอย่างกล่องที่ใส่ของเป็นกล่องเป็นรูปสมุดเนี่ยนะคะราคา200บาทเองถูกมากเลยนะคะซึ่งแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยเป็นไม้ก็จะแข็งแรงทนทานด้วยแต่ว่าต้องเรียนถามคุณวิไลวรรณค่ะมีท่านผู้ชมบางท่านก็สนใจบอกว่าเอ๊ะถ้ามีลูกที่เป็นผู้พิการตอนนี้แล้วอยากจะได้ทุนการศึกษาหรือว่าเห็นเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นผู้ปกครองก็จริงแต่ว่าเราสามารถให้ทุนการประกอบอาชีพได้ด้วยเขาจะติดต่อได้ไงต้องผ่านสมาคมหรือเปล่าหรือว่ามาที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้เลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะก็นำเสนอโดยผ่านท่านประธานสภาสังคมนะคะท่านก็จะส่งต่อมาให้ทางเราพิจารณาเราอาจจะต้องไปดูด้วยใช่ไหมคะค่ะเราต้องมีถ้าสมมติเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อะไรอาศัยอะไรเราก็จะต้องไปดูนะคะแล้วอาชีพอะไรต่างๆที่เขาขอมาเนี่ยเราก็จะไปดูว่าเหมาะสมไหมกับจำนวนเงินที่เขาขอมาว่ามันใกล้เคียงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็จะให้การสงเคราะห์ค่ะไม่ได้ว่าสงเคราะห์เฉพาะคนพิการเราแม้แต่การฝึกอบรมต่างๆเนี่ยเราก็ให้ผู้ดูแลคนพิการนะคะเพราะว่าคนพิการบางคนเนี่ยไม่สามารถอย่างป่วยตัวเองได้เลยติดเตียงอะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็จะให้ผู้ดูแลหรือให้คนในครอบครัวเนี่ยร้องขอมาได้นะคะเราก็จะช่วยอย่างทั่วถึงค่ะแต่ต้องถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหมู่เงี้ยก็ส่วนใหญ่จะขอมาเป็นรายบุคคลแล้วพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะแล้วระยะเวลาเราจะใช้เวลาในการพิจารณานี้ก็คงไม่นานใช่ไหมคะไม่นานค่ะแล้วก็จะมีหน่วยของเราที่เจ้าหน้าที่นะคะมีมากพอที่จะรับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้นะคะก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงกันนะคะแต่ว่าในระยะนี้มันก็จะมีคนพิการที่ติดต่อมามากก็ต้องร
รอว่าแต่ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเราไม่ได้ละเลยหรือไม่พิจารณานะคะเราพิจารณาแต่ว่าก็ลดหลั่นกันไปตามเวลาอย่างทุนการศึกษาเนี่ยค่ะเราจะให้จนถึงน้องๆเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าตามที่น้องเขาต้องการที่จะเรียนต่อเราจะมีขั้นตอนค่ะอย่างตั้งอนุบาลมาจนถึงปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะมีเงินที่เราตามที่สภาสังคมหลวงขอกำหนดไว้ว่าช่วยอนุบาลแค่ไหนจนถึงปริญญาตรีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะช่วยเหลืออย่างนั้นค่ะก็ยังไงก็ยังขอเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวงานนะมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ14-15ธันวาคมนี้ห.7 ห.8 เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ลองไปพาบุตรหลานของท่านบางทีบางท่านมีบุตรหลานอยู่ในบ้านเป็นผู้พิการไม่ยอมเอาน้องๆออกไปเรียนหนังสือไปฝึกอาชีพต้องเราต้องหาให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะดูแลเขาไปจนอะไรได้นะคะก็ต้องให้เขาช่วยตัวเองด้วยตัวเองแล้วก็ไปเห็นแบบอย่างทุกคนที่ไปในวันนั้นเนี่ยจะตื่นตากับผลิตภัณฑ์มากมายผลิตภัณฑ์มากมายตั้ง300กว่าบูธนี่นะคะก็จะไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็จะงดงามเหมาะสำหรับอย่างที่คุณว่านำไปเป็นของขวัญปีใหม่หรือจะไปเยี่ยมใครหรือจะไปใช้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเหมาะมากมากเลยค่ะเป็นความสุขทางใจด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงบ่ายนี้มีอะไรวันนี้น้องนุ่นยังอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะไปที่โรงแรม The Temple ลพบุรีไปชิมอาหารเมนูเด็ดของลพบุรีซึ่งภายในห้องอาหารได้รับการตกแต่งสไตล์โคซี่ผสมผสานแบบแนวทันสมัยแต่ว่ายังคงความคลาสสิกเอาไว้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะแต่ละเมนูนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูอาหารที่นุ่นชื่นชอบมากๆเพราะว่าเป็นอาหารแบบไทยๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของห้องอาหารนี้เลยคือเราจะเน้นไปที่อาหารไทยใช่ไหมใช่ค่ะเมนูที่เตรียมมาให้นุ่นในวันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเริ่มที่แกงเขียวหวานก่อนเลยนะคะก็คือแกงหวานของเราเนี่ยก็คือเราจะตำเครื่องพริกแกงเองเราไม่ได้ซื้อคือวัตถุดิบเราตำเองแล้วก็เห็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือจะเข้มข้นแล้วก็รสจัดค่ะค่ะไปก็เป็นน้ำพริกก็ได้ค่ะน้ำพริกเผาผัดหมูค่ะค่ะเราผัดแบบกำลังดีค่ะทานกับผักแล้วก็รับประทานคู่กับปลาทูได้แบบนั้นก็ได้รสชาติดีมากคือคล้ายๆกับน้ำพริกตาแดงรสชาตินะคล้ายๆกับน้ำพริกตาแดงแล้วก็มีความหวานเข้าไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หวานจนโดดจนเกินไปอันนี้คือกลมกล่อมมากๆแล้วก็เผ็ดกำลังดีเห็นบอกว่าน้ำพริกนี้เนี่ยพนักงานเองก็ชอบสั่งอะคะพนักงานก็ซื้อไปทานเองที่บ้านเราจะมีวางขายตรงหน้าเคาน์เตอร์ด้วยชอบอันนี้แบบถูกใจอันนี้จะเป็นผัดหมี่ค่ะอันนี้เป็นผัดหมี่ผัดกับไข่ค่ะก็คือส่วนใหญ่คนลพบุรีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคือไปตามงานทั่วไปก็จะเห็นเลยค่ะว่าจะต้องมีผัดหมี่ซึ่งก็จะรับประทานอาหารในบรรยากาศของห้องอาหาร The Temple ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบโคซี่โคซี่ที่ว่านี้คือไงคะโคซี่ก็คือจะเน้นการตกแต่งให้รู้สึกอบอุ่นค่ะสะดวกสบายแล้วก็เป็นกันเองค่ะเราจะเน้นใช้โทนสีขาวสีครีมค่ะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ทำให้ห้องอาหารเราเนี่ยดูสว่างแล้วก็กว้างห้องอาหาร The Temple นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะห้องอาหารของเราจะเปิด7โมงเช้าถึง10โมงค่ะอันนี้คือในส่วนของ breakfast ใช่ค่ะห้องอาหารเช้าแล้วก็ถ้าหลังจาก10โมงแล้วเนี่ยก็คือเราจะเปิดเป็นห้องอาหารตามสั่งค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่10โมงไปจนถึงบ่าย2ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลังจาก10โมงเราก็สามารถสั่งอาหารตามสั่งได้นะคะก็จะเป็นเมนูที่หลากหลายพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเมนูอาหารไทยนะคะที่มีรสชาติดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะที่โรงแรม The Temple ห้องอาหาร The Temple แห่งนี้ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมีมากๆเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะปตท.จะมีกิจกรรมนะคะปตท.พาไทยเชียร์อาเซียนพาราเกม2020นะคะเปิดรับสมัครกองเชียร์
พื่อเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยโดยท่านผู้ชมสามารถร่วมส่งคลิปโชว์นะคะลีลาสุดมันไปเชียร์ทีมชาติความยาว30วินาทีถึง1นาทีนะคะส่งไปที่หน้ากิจกรรม Facebook We Love PTT ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/weloveptt นะคะไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยกันค่ะและเอาละค่ะและสำหรับบ่ายนี้ไม่คำตอบพรุ่งนี้นะคะเป็นโครงการเสน่ห์รอยร้าวกับกิจกรรม The Broken Violin Project นะคะเสน่ห์รอยร้าวคอนเสิร์ตออนทัวร์พรุ่งนี้พบกับแขกรับเชิญของเราคุณภัทรวดีมีชูทนค่ะครับครับส่วนเรื่องของประเด็นก็ส่งมาได้นะครับแฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบรวมถึง LINE @บ่ายนี้นะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายจากกีฬาโรสครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ